สวัสดีค่ะ 2C ครับคอร์เนอร์วิดีโอนี้นะคะมาดูการถักเป็นตาข่ายกันนะคะโดยเราจะเริ่มนะคะในการทำโซ่นะคะทั้งหมดนะคะ8โซ่ก่อนนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6และ7และ8นะคะเมื่อได้8โซ่แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มนะโซ่ขึ้นไปอีก3นะคะ1 2 3นะโอเคทีนี้เราจะมาทำดับเบิ้ลโครเชต์กันนะคะคราวนี้เราจะให้ลง1 2 3 4นะคะไปลงหลักที่5นะคะนี่นะมันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมถึงลงหลักที่5นะคะก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะพันนะคะรอด2พันรอด2นะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นจะเป็นตะข่ายได้เราก็ต้องมีช่องใช่ไหมเราก็ต้องทำ1โซ่ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเว้นนะคะโซ่หลักนะคะที่ฐานไป1นะคะแทงลงนะคะที่หลักถัดไปโซ่ถัดไปนะคะโอเคคราวนี้ก็จะเป็นช่องแล้วนะคะนี่นะคะก็ขึ้น1โซ่และข้ามหลักที่ฐานไป1หลักนะคะแทงลงที่หลักถัดไปนี้นะคะนี่นะอันนี้เขาก็จะเป็นช่องขึ้นต่อๆกันไปนะคะโอเคตัวสุดท้ายนี่นะขึ้นนะคะ1โซ่แล้วก็ข้ามหลักที่ฐานไป1หลักลงที่โซ่สุดท้ายนี้นะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ให้ขึ้น3โซ่1 2 3และพลิกงานกลับนะคะเอาละทีนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีนี่นะคะ1แล้วนะตรงนี้ถือว่าเป็นหลัก1แล้วนะคะที่เริ่มมาเป็นโซ่นี้หลังจากนั้นเราจะต้องมีอีก1โซ่นะคะเพื่อที่จะให้เกิดช่องเราก็ต้องขึ้นอีก1โซ่นะตรงนี้นะคะแล้วก็ข้ามนะคะไปลงนะคะจะมีช่วงนี้นี่นะคะตรงกลางหลักนี่เลยนะหลักที่2นะคะแทงลงไปนะคะนะแล้วก็ทำดับเบิลโครเชต์หรือว่าพอ1คอนะคะลงไปก็จะเกิดเป็นช่องนะคะช่องแบบนี้นะแล้วก็ทำ1โซ่และข้ามนะคะอันนี้นี่1โซ่นี้ไปลงนะคะที่หลักถัดไปนะคะนะลงหลักถัดไปนะคะเขาจะมีช่วงของโซ่รวบอยู่นะคะอันนี้เราก็ลงนะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำ1โซ่และก็ไปลงที่หลักถัดไปนะคะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะช่องตารางแบบนี้นะคะเอาละทีนี้นะคะช่วงที่ให้ขึ้น4โซ่ไว้นะคะก็จะทำนะ1โซ่ที่ชิ้นงานนะที่เข็มนะคะแล้วก็ข้าม1หลักนะคะมาแทงลงที่หลักถัดไปนะคะนี่นะคะโอ้อําลืมนะคะเดี๋ยวพันก่อนโอเคนี้นะคะโอเคขึ้นแถวถัดไปก็ให้ขึ้น4โซ่นะคะ1 2 3 4โซ่ไปเลยนะและพลิกงานกลับนะคะเมื่อกี้เราขึ้น4โซ่ไปแล้วเราก็จะข้ามเลยนะคะมาแทงลงที่หลักถัดไปเลยนะคะทำแบบพอ1คอนะคะนะก็จะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้นะช่องตาข่ายขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะนำไปทำเป็นอะไรเอ่ย
ผ้าคาดผมที่คาดผมได้นะคะโอเคนะนี่คือวิธีการถักช่องตาข่ายนะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับวิดีโอใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ